ังไม่เลิกราง่ายๆคนเราพออายุมากเข้ารู้จักพักพวกเพื่อนฝูงมากเข้าเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอันรื่นเริงสำคัญสำคัญก็อดไม่ได้ครับที่จะต้องมาชุมนุมร่วมสังสรรค์เลี้ยงดูกันผมได้รับการเลี้ยงดูและก็เลี้ยงเขาบ้างเขาเลี้ยงเราบ้างเนี่ยมาตลอดเลยทีเดียวนับตั้งแต่เดือนก่อนจนกระทั่งขึ้นมาวันที่3ในวันนี้ก็ยังไม่หมดงานเลี้ยงนะครับก็ต้องบัญญะบัญญังตัวเองในการดื่มกินให้พอเหมาะพอสมกับสังขารแต่ก็นั่นแหละบางทีเบรกมันก็แตกไปบ้างแต่ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างแน่นอนก็คือว่าเรื่องของของหวานห้ามแตะต้องเพียงแต่ชิมเล็กๆน้อยๆขนาดติดปลายช้อนก็คงจะไม่เป็นอะไร สภาพของอากาศในคราวนี้มันก็หนาวกว่าปีกลายกรุงเทพอุณหภูมิลดต่ำลงจนกระทั่งถึง14องศาเซลเซียสซึ่งไม่เคยพบอย่างนี้มาเป็นเวลานานแล้วก็จะทำให้ผู้คนที่ไม่ระมัดระวังเกิดเป็นไข้หวัดกันมากรายด้วยกันทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากควรจะให้ร่างกายอบอุ่นเอาไว้อย่านึกเอาง่ายๆว่าไม่เป็นไรนะท่านลองมองดูชาวต่างประเทศพวกฝรั่งมังค่าที่เขามาเที่ยวกรุงเทพในตอนนี้ดูบ้างสิครับเขาจะมีเสื้อหนาๆตัวหนึ่งถ้าเขาไม่สวมเขาก็จะติดมือไปบางคนก็เอาแขนนั่นน่ะแขนของเสื้อมาผูกเอาไว้ที่บั้นเอวมองดูไม่สุภาพเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เป็นแฟชั่นที่งดงามด้วยแต่ก็เพื่อความสะดวกไม่ต้องถือเสื้อหรือใส่ให้มันอบอุ่นมากเกินต้องการเขาก็เลยเอาไปผูกไว้ที่ตรงบั้นเอวเป็นแฟชั่นใหม่ของหนุ่มๆสาวๆแต่ถ้าท่านดูคนที่มีอายุแล้วจะใช้เสื้อที่บางหน่อยแล้วก็สวมใส่ทับอยู่ตลอดเป็นการระมัดระวังตัวเองไม่ให้ผิดอากาศก็ดีกับเขาล่ะครับไปเที่ยวไหนก็ตามถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามันทำให้การท่องเที่ยวนั้นหมดรสชาติลงไปผมก็เคยประสบกับตัวมาแล้วทั้งที่รู้ว่าไม่ทำอะไรที่เป็นการประมาทแต่ก็นั่นแหละเวลานั่งเครื่องบินมาถ้าโชคเราไม่ดีไปนั่งติดกับคนที่แพร่เชื้ออยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อคราวที่ไปอลาสกาไปนั่งติดกับฝรั่งที่ทั้งจามทั้งไอไวรัสออกมาเป็นฟองฝอยเลยทีเดียวล่ะครับมันก็ทำให้เรานั้นติดเชื้อเข้าไปด้วยประกอบกับร่างกายที่ไม่แข็งแรงเพราะว่าต้องโหมทำกันบ้านอย่างขนาดใหญ่ก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนร่างกายมันอ่อนแอพักไม่พอมันก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อง่ายก็ต้องเอายาที่ติดไปด้วยเยียวยารักษาแต่ก็นั่นแหละครับอาการที่มันเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทำให้การท่องเที่ยวนั้นหมดรสชาติไปอย่างน่าเสียดาย
อนนี้ก็เช่นเดียวกันครับอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ขอให้ระวังตัวเองให้ดีนะครับท่านจะเห็นได้ว่าในโทรทัศน์ก็มีรายการโฆษณายาเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคหวัดก็มีท่านพรีเซนเตอร์คือก็ออกมาบอกว่าต้องระมัดระวังตัวให้ดีอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยไปเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องดีนะครับที่นึกถึงคุณภาพในการที่จะออกมาบอกแก่ผู้ดูทั้งหลายแหละบางทีมันก็ลืมๆไปเหมือนกันถ้าไม่มีใครมากระตุ้นเตือนอย่างนี้มันก็จะทำให้ตัวเองนี้เกิดความประมาท วันนี้ก็กลับเข้าทำงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันที่บริษัทการบินไทยสำนักงานใหญ่เช้าวันนี้ตั้งแต่6:29 นก็เริ่มมีพิธีทางด้านบวงสรวงเท้ามหาพรหมแล้วก็ตอน7:00เสร็จๆก็มีสวดมนต์ถวายพระตาหารเช้าแล้วหลังจากนั้นก็ไหว้พระภูมิเพื่อความสิริมงคลของการดำเนินงานของการบินไทยตลอดปีนี้ซึ่งในปีนี้เมฆหมอกทั้งหลายที่ปกคลุมอยู่ก็ค่อยๆจางหายไปด้วยความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดีในบรรดาพนักงานทั้งหลายที่อยากจะเห็นบริษัทการบินไทยนั้นกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่1ในบรรดาสายการบินทั้งหลายในโลกอย่างที่เราเคยครองแชมป์มาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักแต่ก็เป็นงานที่ทุกๆคนรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องร่วมมือร่วมใจเรียกว่ากลับมาครองแชมป์ให้จงได้นั่นก็เป็นการตั้งต้นทำงานในปีใหม่ซึ่งทุกๆคนก็มีความเห็นอย่างเดียวกันก็อยู่ที่การกระทำนั่นแหละครับถ้าทำตามที่ตัวเห็นว่าควรจะเป็นไปอย่างนี้เป็นไปในทางที่ดีที่งามก็ขอให้มีกำลังใจที่จะทำต่อไปโดยไม่ย่อท้อผู้คนที่กลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาบ้านเกิดหรือออกไปพักผ่อนนอกกรุงเทพก็กลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับรายงานจราจรเมื่อตอนบ่ายไม่ว่าจะเป็นจอสอร้อยหรือสวพ91ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถนนทุกสายที่เข้าเมืองจนแทบจะขยับขยื่นไม่ได้เพราะว่าจำนวนของรถที่จะเข้าเมืองมีจำนวนมากเหลือเกินทั้งรถส่วนตัวและรถบขสรถประจำทางจนกระทั่ง2:00-3:00เหตุการณ์ก็ค่อยๆ คลายลงจนกระทั่งการจราจรเป็นปกติในตอนดึกซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปถ้ามีหยุดติดต่อกัน3-4 วันสภาพการจราจรขาออกจะเป็นในตอนเย็นของวันก่อนจะหยุดแน่นขนาดเพราะทุกคนต่างก็ออกนอกกรุงเทพ
แล้วก็ในวันสุดท้ายของการพักผ่อนหรือวันหยุดก็จะกลับเข้ามาเตรียมเนื้อเตรียมตัวทำงานในวันรุ่งขึ้นการจราจรก็ติดเหมือนกับขาออกเช่นเดียวกันเป็นของธรรมดาตอนนี้ก็ยังไม่มีหยุดนานๆต่อไปนะฮะก็คงตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการกันได้แล้วเรื่องของการออกไปพักผ่อนนั้นบางทีมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ส่วนใหญ่แล้วพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุนั้นนักสถิติแบบชาวบ้านบอกว่า อุบัติเหตุที่เกิดกับรถยนต์นั้นเกิดกับรถปิกอัพมาเป็นอันดับหนึ่งรถบรรทุกกลับน้อยลงแต่เป็นรถโดยสารประจำทางมากกว่ารถบรรทุกบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็ของธรรมดาครับเพราะวันหยุดปีหนึ่งได้หยุดพักผ่อนยาวๆหนึ่งเนี่ยผู้ที่เขาขับรถบรรทุกเขาก็ได้รับการหยุดด้วยเหมือนกันมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรคนอื่นเขาหยุดกันจะให้ตั้งหน้าตั้งตาขนสินค้าขนผลิตภัณฑ์ผลิตผลมันได้ยังไงมันจะต้องให้คนที่เขาขับรถเหนื่อยยากมาตลอดทั้งปีได้หยุดบ้างแต่ก็มีบางรายที่จะต้องเข้าเวรเข้ายามต้องขับรถในช่วงวันหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้รถบรรทุกมีจำนวนน้อยคันลงออกวิ่งเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่ส่วนรถปิกอัพเป็นพาหนะที่คนไทยนิยมกันมากทั้งนี้เพราะว่าสนนราคาถูกกว่ารถเก๋งแล้วยังใช้ประโยชน์ได้มากกว่ารถเก๋งจะบรรทุกสิ่งของเอาไปจำหน่ายเอาไปส่งเพื่อธุรกิจของตัวก็ได้หรือเมื่อว่างเว้นจากการงานก็จะเป็นรถสำหรับครอบครัวโดยมีหลังคาบังอยู่ข้างหลังก็กลายเป็นรถที่จะพาครอบครัวเพื่อนฝูงออกไปเที่ยวเตร่หย่อนใจพักผ่อนได้เมื่อมีประโยชน์อย่างนี้ผู้ซึ่งนิยมที่จะใช้รถเป็นพาหนะก็พากันหาซื้อแต่ในการใช้รถนั้นนะครับคนที่ขับรถปิกอัพทุกคนผมใช้คำว่าทุกคนอย่างแน่นอนก็ระลึกถึงการโฆษณาที่เขาบอกว่าแรงเร็วใครก็ตามไม่ทันเพราะว่าแหมรถปิกอัพนี่มันเยี่ยมจริงๆราคาถูกแต่แหมถ้าพูดถึงกำลังและความเร็วแล้วไม่เป็นรองรถเก๋งแต่อย่างหนึ่งอยากได้คนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่ได้นั่งหลังพวงมาลัยรถปิกอัพก็เกิดความฮึกเหิมขับรถเหมือนกับรถเก๋งทั้งที่รถปิกอัพนั้นสภาพของเบรกสภาพของการสร้างตัวถังโครงสร้างไม่ได้สร้างมาเพื่อจะให้วิ่งรวดเร็วอย่างปลอดภัยเหมือนกับรถเก๋งเมื่อมาใช้ผิดความประสงค์แทนที่เป็นใช้เรื่องการงานและพักผ่อนต
ามอัตภาพก็กลายเป็นรถปิกอัพที่เป็นรถแข่งโดยที่ไม่มีโครงสร้างที่ปลอดภัยพอ ยกตัวอย่างง่ายๆเขาทำให้วิ่งไม่เกิน100กิโลตามพระราชบัญญัติจราจรก็เหยียบมาถึง120 130ถ้าใครไปแต่งลดโหลดลงทำให้ตัวถังมันต่ำลงไม่โคร่งเคร่งวิ่งได้ถึง140ก็ถือว่าเก่งๆตามแบบชาวบ้านก็บอกเออเก่งแต่ผู้ที่ปรับแต่งรถจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเขาไปเนี่ยนะครับก็มักจะประสบอุบัติเหตุอยู่เสมอเลยทีเดียวมีฝรั่งที่เขาเห็นรถปิกอัพวิ่งเนี่ยแซงรถเก๋งปรูดปรูดปรูดแล้วขับอย่างไม่คำนึงถึงกฎจราจรเนี่ยเขาก็ปรารภว่าเอเมืองไทยเราเนี่ยรถปิกอัพนี่เร็วจังฮะไม่เคยเห็นที่ไหนมาเลยที่รถปิกอัพเร็วขนาดนี้ผมได้ยินเข้าก็เลยบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นแชมป์ในความเร็วของรถปิกอัพรู้หรือเปล่าในการแข่งรถที่อื่นเขาไม่มีหรอกครับเอาปิกอัพมาแข่งกันในสนามแข่งแต่เมืองไทยมีครับฝรั่งได้ฟังแล้วก็มองดูด้วยความเลื่อมใสมันก็ดีไปอย่างแล้วนะครับแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างนี้มีจำนวนมากเหลือเกินอ่านดูแล้วก็นึกได้อยู่อย่างเดียวว่าไอ้เรื่องของความประมาทนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความตายสถิติอุบัติเหตุในช่วงหยุด4วันเนี่ยสูงแค่ไหนทางตำรวจก็ยังไม่ได้เอาสถิติออกมาตีแผ่กันให้รู้ผมว่าถึงจะรู้ยังไงไอ้ความฮึกเหิมสนุกสนานก็ทำให้ลืมอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกนาทีลืมกันไปหมดมีแต่ความสนุกเป็นเจ้าเรือนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตทรัพย์สินเสียหายก็ต้องมาคำนึงว่าเออเรานี่ไม่ควรเลยเนาะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของปุถุชนครับเป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังขับรถอะไรอยู่มีเหมือนกันครับมีครั้งหนึ่งผมขับรถมาเซราตีซึ่งมีเทอร์โบถึง2ตัวสามารถเร่งได้อย่างรวดเร็วใน10วินาทีนี้ผมอาจจะทะยานขึ้นไปถึง160ได้อย่างง่ายๆก็มีรถปิกอัพเนี่ยมาเทียบทำท่าท้าแข่งผมน่ะไม่อยากจะแข่งอะไรหรอกเพราะรถมาเซราตีกับรถปิกอัพเนี่ยถึงจะขับแต่แต่งยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางเทียบกันเขาก็มาตอแยอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยต้องบอกให้เขารู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่รถปิกอัพมันไม่ใช่รถเก๋งธรรมดาแต่เป็นรถความเร็วสูงก็เลยเหยียบให้เขาดูพอเหยียบคันเร่งวืดไปเท่านั้นมองดูกระจกหลังรถปิกอัพคันนั้นก็เหลือเพียงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นในช่วงระยะเวลา10วินาทีแล้วเราก็ชะลอเพราะเชื่อว่าเขาคงจะรู้แล้วเขาก็ขับตามมาตัวสั่นเลยทีเดียว
เร่งจนกระทั่งเครื่องแทบจะพังแล้วเขาก็มาชะลอแล้วก็หันมามองรถแล้วก็พยักหน้าแปลว่ารู้แล้วล่ะครับว่ารถคันนี้ถึงแม้ว่าจะรูปร่างเป็นรถเก๋งแต่มันแรงและเร็วเหลือเกินผมไปก่อนแล้วครับท่านนี่แหละครับเพราะไอ้ความที่อยากจะแสดงถึงพลังของรถก็เลยทำให้อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เสมอและทำให้เมืองไทยนี่ครองแชมป์รถปิกอัพที่เร็วที่สุดในโลกท่านผู้ฟังครับในช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ผมก็ได้รับของขวัญปีใหม่จากผู้ที่มีความเมตตาในตัวผมทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนฝูงมากมายทีเดียวละครับเป็นผลไม้ก็มีเป็นขนมก็มีอย่างเนสเล่นี้ให้ขนมเป็นช็อกโกแลตชนิดต่างๆฮีบเบอร์เลยผมเป็นคนที่ไม่รับประทานช็อกโกแลตแต่ก็มีประโยชน์สำหรับเด็กๆซึ่งมาที่บ้านก็แจกจ่ายกันไปอร่อยอร่อยและนึกถึงเนสเล่ไปโดยตลอดนอกจากนมแล้วเนสเล่ยังมีช็อกโกแลตมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่เป็นของชอบของเขาอาหารก็มีครับอย่างประจักษ์เบเกอรี่นี่ก็อุตส่าห์ไปเอาปลาตะเพียนอบไอน้ำจากโอชาโภชนาที่คลองตันเอามาให้แล้วก็ดร.เฉลิมชัยและดร.มาลดีวสีนนท์เพื่อนเก่าแล้วก็มีฝีมือในการทำข้าวหมกไก่ตามตำรับของท่านเชคอามัดคือทางสกุลบุญนาคก็ทำข้าวหมกไก่ที่อร่อยอร่อยเหลือประมาณเอามาให้กินไปได้2วันกินไปได้4มื้อเมื่อคืนยังรับประทานอยู่เลยครับเรียกว่าให้มากจริงๆได้กินข้าวหมกไก่ที่ถูกต้องตามตำรับเดิมรสชาติเหมือนกับที่ผมเคยรับประทานที่เมืองดารานที่ซาอุดิอาระเบียก็อร่อยอร่อยเบรกแตกแทนที่จะรับประทานหนึ่งจานก็เป็นสองจานก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทั้งสองนี้เอาไว้ด้วยของหวานนั้นผมรับประทานไม่ได้แต่ภริยาท่านเสนาธิการทหารอากาศพลอากาศเอกอมรแนวมาลีซึ่งมีบ้านอยู่ในซอยเดียวกันท่านก็ทำวุ้นเป็นวุ้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นประณีตบรรจงอย่างที่สุดไม่หวานจนเกินไปอร่อยผมปกติไม่แตะของหวานอยู่แล้วเพราะว่าแสลงต่อโรคเบาหวานอดไม่ได้ที่รับประทานไป3คำเพราะรู้ว่าอร่อยจริงๆผู้คนที่ได้รับประทานวุ้นฝีมือของภริยาท่านเสทหารอากาศเนี่ยนะครับต่างก็บอกว่านี่ถ้าทำขายรวยตายเลยทีเดียวครับแต่ท่านคงไม่ทำหรอกนะครับนอกจากจะทำแจกจ่ายในเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างนี้เท่านั้นนี่ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นของรับประทานในปีใหม่ที่ชอบอกชอบใจแก่ทุกๆคนที่ได้ลิ้มรสนี่ก็ยังไม่หมดสิ้นนะครับงานเลี้ยงยังไม่ได้เลิกราเมื่อวานนี้ตอนกลางวัน
ก็ต้องไปรับประทานอาหารที่โกลคิทเช่นซึ่งอยู่ถนนเขาเรียกว่าถนนศรีนครินทร์มั้งครับเป็นถนนที่ไปจากกรุงเทพแล้วก็ไปสุดทางเอาที่สมุทรปราการร้านโกลคิทเช่นนี้อยู่ค่อนไปถึงทางด้านปากน้ำปลานึ่งของเขาได้ยอดเยี่ยมที่สุดครับเป๋าฮือนั้นเขาจะเอามาห่อกับลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ทำน้ำแดงราดลงไปเรียกว่าอร่อยอร่อยหลายต่อหลายอย่างที่นั่นรวมทั้งหูฉลามด้วยเมื่อวานนี้ทางภูเขาทองซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองซอสปรุงรสตราภูเขาทองนั่นแหละครับก็เลี้ยงกันประจำปีแล้วก็มีเจ้าของซีอิ๊วจากสิงคโปร์ใต้หัวมิสเตอร์เป็กกับลูกชายมารับประทานกันด้วยผมก็เลยมอบน้ำแร่ธรรมชาติออร่าจากเชียงใหม่ให้เป็นของขวัญสำหรับที่จะไปทดลองชิมกันปรากฏว่ามิสเตอร์เป็กถูกอกถูกใจบอกว่าจะเอาไปแจกพรรคพวกเพราะที่สิงคโปร์นั้นมีน้ำแร่กินอยู่ตลอดเป็นน้ำแร่จากฝรั่งเศสเป็นน้ำแร่จากอินโดนีเซียยี่ห้ออาควาอันนี้รสชาติดีเหลือเกินเพราะนั้นจะเอาไปแจกพรรคพวกร้อยหีบผมก็จัดการให้ตามประสงค์ดีไม่ดีก็จะทำตลาดในการส่งออกให้แก่น้ำแร่ในเมืองไทยที่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติเป็นน้ำแร่เย็นที่พุขึ้นมาเองก็ไปประกาศตัวท่ามกลางหน้าอินหน้าพรหมเพราะว่าผลของการวิเคราะห์ของสถาบันปาสเตอร์นั้นก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่ามีคุณภาพระดับเดียวกับน้ำแร่ชั้นนำของฝรั่งเศสก็ดีไปอย่างหนึ่งครับเรียกว่ากินแล้วมีประโยชน์เมื่อวานนี้ผมเลยไปในปากน้ำเพื่อจะไปดูร้านเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาฮื้อกล้วยร้านเก่าแก่เมื่อ34ปีก่อนสมัยที่ผมยังเที่ยวอยู่ที่ปากน้ำเพราะมีเพื่อนฝูงอยู่ที่นั่นมากมายไปตั้งแต่คุณวัฒนาอัศวเหมน้องชายเพื่อนผมหมออุดมยังทำโป๊ะอยู่ก็ไปกินเหล้ากันอยู่ที่นั่นเมื่อสัก35ปีก่อนนี่นะครับก็ไปชวนชิมข้าวต้มที่ข้างศาลเจ้าเดี๋ยวนี้กลายเป็นธนาคารไปแล้วข้าวต้มนะหายเข้าไปในซอกแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสจะบุกเข้าไปแต่ส่วนร้านเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาฮื้อกล้วยนี้อยู่อีตรงสี่แยกทางที่จะออกไปท้ายบ้านแต่เดิมตรงหัวมุมนั้นมีโรงรับจำนำไกรวิเชียนโรงรับจำนำในแห่ไกรวิเชียนพอเลี้ยวอีตรงนั้นแทนที่จะตรงไปข้ามสะพานเลี้ยวขวามาก็จะมีห้องแถวคูหาเดียวชาวบ้านเรียกกันว่าเกี๊ยวปลาดาวทองเท่าแก่ที่ทำนั้นคือเท่าแก่หกผมชวนชิมเกี๊ยวปลานี้เอาไว้ตั้งแต่สมัยแรกที่เริ่มทำเป็นเวลาถึง34ปีมาแล้วและคู่มือเชลชวนชิมฉบับแรกที่มีรูปเขียนโดยคุณประยูรจันนาวงเป็นรูปการ์ตูนนั้นนะขายเล่มละ5บาทสำหรับติดรถไป
เมื่อ34ปีก่อนก็มีร้านนี้อยู่ด้วยในปริมณฑลของกรุงเทพคือร้านเกี๊ยวปลาร้านนี้ผมไปก็เพื่อจะดูว่า ยังขายอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าขายอยู่ครับก็ต้องหาที่จอดรถซึ่งหาลำบากยากเย็นเสียเหลือเกิน เดชบุญคุณพงษ์พัฒน์ซึ่งไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเหมือนเงาตามตัวกันนี่เป็นผู้มีฝีมือในการที่หาที่จอดรถได้เก่งมากเพราะว่าพื้นเพของเขาเป็นคนปากน้ำก็เลยหาที่จอดได้แล้วเราก็เดินกลับมาก็ได้พบกับอมวยเมื่อ34ปีก่อนขายอยู่ครับถามดูว่าเป็นลูกสาวของเฒ่าแก่หกใช่หรือไม่เขาบอกใช่แล้วเดี๋ยวนี้ที่มาทำกันเนี่ยถึงรุ่นหลานแล้วนะเขากับน้องชายเนี่ยตัวเขาเองน่ะเข้าไป50แล้วน้องชายก็40กว่าแล้วเออเด็กสาวเมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวนี้อายุเข้าไปถึง50แล้วนึกไปนึกมานับย้อน ก็ตอนนั้นก็เป็นเด็กสาวแล้วนี่ครับแต่เขายังขายอยู่ปลาที่ใช้นั้นเดิมใช้ปลาหางเหลืองแต่หาไม่ค่อยได้ก็เลยใช้แต่ปลาอินทรีล้วนทำให้ลูกชิ้นเนี่ยไม่ได้มีสิ่งใดมาเจือปนเป็นเนื้อปลาแท้ๆแล้วก็ทำเองใช้วิธีนวดลูกชิ้นปลากับน้ำเกลือแล้วก็ใช้แรงกรอบลูกชิ้นไปกระแทกลงกับภาชนะอย่างชำอ่างจนกระทั่งเหนียวหนึบยังรักษารสชาติไว้ได้เหมือนอย่างเดิมอดลนทนไม่ได้ทั้งที่จะไปรับเลี้ยงเนี่ยนะครับผมก็รับประทานเกี๊ยมอีลูกชิ้นปลาและเกี๊ยวปลาไปชามหนึ่งเรียกว่าเบรกแตกละเกี๊ยวปลาที่ร้านนี้นะฮะยอดเยี่ยมออกขายแต่เช้าพอ10โมงเกี๊ยวปลาหมดแล้วเมื่อวานนี้เขาขยักเอาไว้ 3-4 ลูกแล้วก็เอามาให้ผมรับประทานแท้ก็เรียกว่าเหมือนกับพบเพื่อนเก่าเลยครับเหมือนกับพบเพื่อนเก่ายังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนี่ก็เรียนให้ทราบสำหรับแฟนเชลชวนชิมเมื่อ30กว่าปีก่อนคงจะรำลึกได้ว่าเกี๊ยวปลาเจ้านี้ยังมีอยู่ยังขายอยู่ครับแต่มาถึงรุ่นหลานแล้วครับแต่ลูกสาวเขาก็ยังดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงเป็นการสืบทอดอย่างยาวนานและสืบทอดฝีมือไว้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องซะด้วยน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งพูดถึงเรื่องเก่าๆแล้วนี่ขอแจ้งข่าวที่น่าสลดใจสำหรับผู้ที่รู้จักผู้ที่ถึงแก่กรรมนะครับผมได้ทราบเมื่อวานนี้โดยผู้การทวรท่านโทรศัพท์มาสั่งความไว้ว่าผมอัดเทปเสร็จให้โทรไปผมก็โทรไปถามเพราะว่าสั่งความว่าจะบอกข่าวเสียชีวิตของเพื่อนพอโทรไปท่านก็แจ้งว่านาวาเอกสมหมายบุญนาคถึงแก่กรรมเมื่อคืนวันที่31ธันวาคมด้วยอาการหัวใจวายโดยฉับพลันขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดเทพศิรินทร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้2มกราคมเป็นต้นไปส่วนศาลาไหนยังไม่ทราบเพราะว่าผู้ที่แจ้งข่าวบอกมาอย่างกระทันหัน
เมื่อวานนี้ผมไปปักน้ำเจอนายทหารนาวิกโยธินเก่าซึ่งย้ายมารับราชการกรมตำรวจและตำแหน่งสุดท้ายคือผู้บังคับการตำรวจน้ำที่ปากน้ำพลตำรวจตรีบำเหน็จบูรณพงศ์ก็ได้เรียนให้ทราบเพราะว่าคุณสมหมายกับคุณบำเหน็จนั้นเป็นนายทหารจากกองทัพเรือพร้อมๆกันคุณสมหมายบุญนาคหรือนาวาเอกสมหมายบุญนาคนั้นมีชีวิตที่พิลึกพิลั่นครับท่านเป็นบุตรของคุณหลวงสวัสดิ์ที่เป็นแม่ทัพแต่ตัวเองเมื่อดำรงยศเรือโทหลังจากกลับมาจากราชการสงครามในสงครามเกาหลีในเรือประแสที่เข้าไปยิงแล้วก็เกยตื้นจมลงนั่นนะครับเขาเป็นต้นหนอยู่ที่นั่นพอกลับมาในปี2494ก็ได้ร่วมกันกระทำรัฐประหารในวันที่รับมอบเรือขุดสันดอนที่ท่าราชวรดิตที่ชื่อว่าเรือแมนฮัตตันและครั้งนั้นก็ได้ชื่อว่ากบฏแมนฮัตตันทางฝ่ายที่ก่อการรัฐประหารจับตัวจอมพลป.พิบูลสงครามที่เป็นนายกรัฐมนตรีไปควบคุมตัวไว้ในเรือลบหลวงศรีอยุธยาและมีการต่อสู้กันในตอนนั้นและทางด้านที่ก่อรัฐประหารเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนั้นคุณสมหมายก็ได้หนีภัยไปอยู่ที่สิงคโปร์และดำรงชีวิตด้วยการเป็นกัปตันเรือสินค้าชายฝั่งชื่อว่าเรือหานทะเลเมื่อปี2502ผมยังได้ไปเยี่ยมเขาที่สิงคโปร์เป็นช่วงระยะเวลาที่ผมกลับมาจากเมืองอังกฤษโดยทางเรือเมื่อได้ข่าวว่าเพื่อนอยู่ที่นั่นก็ไปวนเวียนหาจนกระทั่งพบแต่คนสิงคโปร์เรียกเรือหานทะเลว่าเฮงไทหลีเกือบจะทำให้ไม่ได้พบกันนั่นแหละนะครับคือคุณสมหมายบุญนาคเมื่อได้รับนิรโทษกรรมกลับมารับราชการตอบหลังจากที่ลี้ภัยการเมืองไปถึง8ปีก็รับราชการเรื่อยมาในกองทัพเรือจนกระทั่งเกษียณในยศนาวาเอกเพื่อนๆ นั้นเขาก็เป็นนายพลเป็นพลเรือเอกเป็นอะไรกันไปแล้วคุณสมหมายก็บอกว่ายังไงมันก็เอกด้วยกันล่ะครับแต่เรามันแค่นาวาของเขาแค่นายพลเรือแต่ก็ไม่เป็นไรเอกเหมือนกันก็เป็นคนที่มองชีวิตไปในแง่ที่ดีในระยะหลังเนี่ยสุขภาพผมก็ไม่อำนวยให้จะมานั่งดื่มสุราฮะกินกันเหมือนอย่างแต่ก่อนรวมทั้งคุณสมหมายเองก็เลยทำให้ห่างเหินกันไปบ้างในที่สุดก็ได้มารับทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณสมหมายบุญนาคก็ขอแจ้งมายังเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักมักคุ้นกันได้ทราบทั่วกันนะครับ